เพราะฉะนั้นค่าสถานที่ตามหลักเกณฑ์ข้อ15มีอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูในข้อ15ด้วยนะครับข้อ15ของระเบียบนี้นะครับก็ได้แก่ค่าสถานที่จัดงานเช่นค่าเช่าค่าบํารุงวงเล็บ2ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุที่จําเป็นในการจัดงานรวมทั้งค่าติดตั้งค่ารื้อถอนเช่นเครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องเสียงเต็นท์เวทีวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเช่นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆนะครับกรณีที่ขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือท้องถิ่นอื่นก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน400บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการอื่นนั้นได้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้ต่อมาวงเล็บ4ก็คือค่าจ้างเหมาทำความสะอาดวงเล็บ5ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่วงเล็บ6ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่ากระแสไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องวงเล็บ7ค่าเช่าหรือค่าบริการสุขาตลอดจนระยะเวลาที่จัดงานนี่คือค่าใช้จ่ายตามข้อ15ในเรื่องของสถานที่ในการจัดงานนะครับ